วงการบันเทิงเศร้าผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยชื่อดังเสียชีวิตแล้วเมื่อกลางดึกของวันที่1กรกฎาคม2566ค่ะเพจดังอย่างหอภาพยนตร์ไทยฟิล์มแอคชีพได้โพสต์แจ้งข่าวเศร้าบอกว่าหอภาพยนตร์องค์กรมหาชนขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของคุณบรรจงกันยามานผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ไทยจำนวนมากซึ่งคุณบรรจงกันยามานค่ะเป็นคู่ชีวิตของคุณดอกดินกันยามานศิลปินแห่งชาติและผู้กำกับภาพยนตร์ไทยชั้นครูผู้ร่วงลับโดยคุณบรรจงค่ะมีบทบาทในฐานะผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์ของบริษัทกันยามานภาพยนตร์ที่ทั้งคู่นั้นร่วมกันก่อตั้งขึ้นซึ่งเริ่มสร้างภาพยนตร์เรื่องแรกนั่นก็คือแผ่นน้อยต่อเนื่องยาวถึง20ปีจนถึงเรื่องสุดท้ายคือสาวแดดเดียวรวมแล้วเกือบ30เรื่องอย่างไรก็ตามค่ะต้องขอแสดงความเสียใจมาณที่นี้ด้วยนะคะ